ช่วงทีพอดพารวยสนับสนุนโดยครีมเทียมข้นหวานตาทีพอดและข้นจืดทีพอดเอ็กซ์ตาร์ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ในช่วงทีพอดพารวยนะครับและในช่วงนี้สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ครีมเทียมข้นหวานตราทีพอดและทีพอดเอ็กซ์ตาร์หอมอร่อยกลมกล่อมหวานมันนั่นเองครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมีเมนูเด็ดมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับเรียกได้ว่าทำทานกันได้เองได้แบบง่ายๆนะครับไม่ยุ่งยากแล้วก็ที่สำคัญยังสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้สร้างความรวยได้อีกด้วยเลยครับแล้ววันนี้ผมกำลังจะพูดถึงเมนูที่มีชื่อว่าสมูทตี้รวมมิตรนั่นเองครับเมนูนี้ต้องบอกว่าแปลกแล้วก็ไม่เหมือนใครนะครับเพราะว่าเป็นการนำผลไม้ทั้ง2ชนิดนั้นมาปั่นผสมรวมกันนั่นก็คือทั้งมะพร้าวแล้วก็มะม่วงนะครับแต่เอ๊ะแม่ดูแล้วไม่น่าจะมาผสมรวมกันได้แต่ว่าหน้าตาจะน่ารับประทานขนาดไหนเอาเป็นว่าวันนี้เราไปทำความรู้จักกับผู้ที่จะมาสาธิตเมนูนี้ที่ว่ากันก่อนเลยดีกว่าครับวิทยากรคนเก่งของเรานะครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้อาจารย์นพดลศรีจันทะวิทยากรจากสถาบันสอนอาชีพชี้ช่องรวยนั่นเองครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับโอ้โหอาจารย์ครับพอพูดถึงเมนูสมูทตี้รวมมิตรแล้วเนี่ยนะครับก็เลยสงสัยว่าจริงๆแล้วเนี่ยในขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบเนี่ยยากง่ายแค่ไหนครับอาจารย์ครับสำหรับเมนูสมูทตี้รวมมิตรยังไม่ยากเลยนะครับทุกคนก็ทำได้นะครับเรามีเครื่องไม้เครื่องมือที่บ้านนะครับก็สามารถทำได้แล้วนะครับอุปกรณ์วัตถุดิบก็หาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะครับแสดงว่าต้องเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพแน่นอนถ้าอย่างนี้แล้วเคล็ดลับเนี่ยอยู่ที่ตรงไหนครับอาจารย์ครับเคล็ดลับของอาจารย์ก็คือการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีนะครับอย่างทีมเทียมข้นหวานตาทีพอร์ตนะครับแล้วก็ทีพอร์ตเอ็กซ์ต้าครับเพื่อเพิ่มความกลมกล่อมหวานมันโอ้โหนะครับแหมคุณผู้ชมครับพอพูดขนาดนี้แล้วนะครับผมเชื่ออยากจะรู้จักแล้วแหละครับว่าวันนี้ส่วนผสมเมนูสมูทตี้รวมมิตรของเรามีอะไรบ้างครับอาจารย์ครับอันนี้ส่วนผสมของเราก็จะมีนะครับส่วนผสมของครีมเทียมข้นหวานตาทีพอร์ต5ช้อนโต๊ะนะครับทีพอร์ตเอ็กซ์ต้า3ออนนะครับเนื้อมะพร้าวอ่อนครึ่งลูกนะครับมะม่วงสุกครึ่งลูกนะครับไอศกรีมวานิลานะครับ1สกรูปน้ำผึ้ง1ช้อนชานะครับแล้วก็น้ำแข็ง1แก้วนะครับพอเห็นขนาดนี้แล้วนะครับวันนี้เนี่ยเราต้องมาลองดูแล้วกันครับว่าวันนี้เนี่ยหน้าตาเมนูของเรานะครับสมูทตี้รวมมิตรจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์ลองสาธิตวิธีการทำเลยดีกว่าครับเรามาดูวิธีทำกันเลยนะครับอันนี้ใช้น้ำแข็งนะครับเราจะเริ่มต้นกันที่น้ำแข็งก่อนนะฮะหนึ่งแก้วนะครับหนึ่งแก้วแก้ว16ออนซ์นะครับอันนี้เราก็จะใช้ครีมเทียมข้นหวานนะครับ5ช้อนโต๊ะนะครับครีมเทียมข้นหวานตราทีพอร์ตนะฮะทีพอร์ตเอ็กซ์ต้านะครับ3ออนนะครับแล้วเราจะใส่น้ำมะพร้าวนะครับเป็นครับมะม่วงนะครับครึ่งลูกสครีมสกรูปนะครับวานิลานะครับแล้วก็จะใช้น้ำผึ้งนะครับ1ช้อนชานะครับปั่นแล้วนะครับเริ่มปั่นแล้วนะครับนี่เราใช้ความเร็วยังไงบ้างครับใช้ความเร็วให้สูงนะครับสมูทตี้ต้องใช้ความเร็วให้เยอะนะครับให้เร็วเพื่อจะได้ให้สมูทนะครับให้เนื้อของครีมทั้งหมดนะครับส่วนผสมทั้งหมดให้สมูทสมูทตี้รวมมิตรของเราตอนนี้ปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่แหละครับสมูทตี้รวมมิตรของเรานั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าเป็นเมนูที่มีทั้งความแปลกใหม่แล้วก็ดับกระหายคลายร้อนได้เป็นอย่างดีด้วยนะครับแต่ว่าแหมเห็นขนาดนี้แล้วอาจารย์นะโอ้โหเลยคนบอกว่าดูทำแล้วไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะอาจารย์ฮะเราสามารถทำเป็นการค้าได้เลยทำเป็นที่บ้านก็ได้เป็นเมนูพิเศษก็ได้ด้วยใช่ครับทุกเพศทุกวัยสามารถทานได้โอ้โหเยี่ยมเลยนะครับผู้ชมครับต้องบอกว่าสำหรับผู้ชมที่สนใจอยากจะทำเมนูนี้ก็อย่าลืมนะครับผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับอย่างครีมเค็มข้นหวานตราทีพอร์ตแล้วก็ทีพอร์ตเอ็กซ์ตร้าเรียกได้ว่าขาดไม่ได้ทุกเมนูจริงๆเลยเลยครับและในวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณเป็นพิเศษนะครับกับวิทยากรของเรานะครับอาจารย์นพดลศรีจันทะนะครับจากสถาบันสอนอาชีพที่ช่องรวยที่วันนี้มาสาธิตเมนูความอร่อยให้เราได้ชิมกันนะครับกับสมูทตี้รวมมิตรนั่นเองครับขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงครับครับและอย่าลืมติดตามกันให้ได้นะครับคุณผู้ชมครับสำหรับเมนูความอร่อยของเราในครั้งต่อไปกับผลิตภัณฑ์ครีมเทียมข้นหวานตราทีพอร์ตและทีพอร์ตเอ็กซ์ตร้านะครับไปดูกันว่าสัปดาห์หน้าของเรานั้นจะมีความอร่อยเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมกันบ้างครับสำหรับร้านค้าใดที่ใช้ทีพอร์ตแล้วสนใจตกแต่งร้านฟรี
ติดต่อมาได้ที่สายด่วนผู้บริโภคของ FNN ตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยครับ